ทำไมผู้ชายนอกใจแต่ไม่บอกเลิกคนชอบเข้ามาถามสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus จริงๆแล้วผู้ชายเวลาไปมีคนใหม่เนี่ยเขาไม่ได้หมดรักคนเก่านะบางทีแต่เขาแค่อยากจะมีเพิ่มเหมือนคุณซื้อรถมา1คันขับไปขับมาโอเคก็ขับดีอยู่ไม่ได้เบื่อแต่อยากได้รถสปอร์ตอีกคันคนพวกนี้สมองเป็นคนที่ไม่รู้จักพออย่าไปคิดแบบผู้หญิงเอ้ยถ้ารักคนนี้นะฮะแล้วพอเจอคนอีกคนรักความรักอีกฝั่งเนี่ยวูบแล้วมันจะเพิ่มขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ผู้สมองผู้ชายไม่ได้ทำงานแบบนั้นแล้วก็สามารถมีเพิ่มไปได้เรื่อยๆด้วยดังนั้นคุณต้องอ่านคนให้ออกดูคนให้เป็นไม่ใช่ไปแบบถ้าเขารักอีกคนนึงก็เลิกฉันไปเลยมันไม่ยอมหรอกมันจะเอาไว้ทั้งคู่บางทีมี3มี4ด้วยซ้ำความเจ้าชู้ของผู้ชายจริงๆแบ่งเป็นอีก3ประเภทหลักๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันจะยาวถ้าคุณสนใจลองไปดูในคอร์สชื่อ New You นะครับของทาง Club Geek จะมีบทนึงแบ่งประเภทความเจ้าชู้ของผู้ชายไว้เลยเป็นแบบใดแล้วคุณกำลังเจอคนแบบใดอยู่ผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็มีนะครับแต่คุณอาจจะไม่ชอบเขาเพราะพวกนี้ขี้กลัวคุณชอบคนที่ approach เข้ามาหาคุณมากกว่าซึ่งพวกนี้ส่วนมากเจ้าชู้นำดังนั้นบางทีอยากได้อะไรเราต้องเป็นคนเลือกเองไม่ใช่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าใจไหมสนใจทำได้แบบนี้ทักมาที่ Club Geek แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าการเป็นผู้เลือกน่ะมันสนุกแค่ไหน